ก็สวัสดีเพื่อนเพืทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานม o t ต r ร i ไร l วกันอีกครั้งนะครับ ในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอรโมโตไร,รวอลก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์ซูซูกิไฮยาบุสะรุ่นปี2021หรือว่าเจ้าเหี่ยวอ้วนรุ่นที่3ที่ถูกกล่าวถึงในฐานะข่าวลืออยู่นานนับครึ่งทศวรรษจนกระทั่งในที่สุดทางซูซูกิก็ได้มีการเปิดตัวโฉมจริงของมันออกมาเรียบร้อยแล้วในวันนี้ซึ่งก็คือวันที่5กุมภาพันธ์ปีคศ2021โดยจุดเด่นหลักๆที่เราจะพูดถึงก่อนของตัวไฮยาบุสะรุ่นล่าสุดก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็น เรื่องของรูปโฉมภายนอกที่แม้ทางค่ายจะยังคงเส้นสายอันเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของเจ้าเหี่ยวอ้วนเอาไว้ แต่เอาจริงๆพวกเขาก็ได้มีการปรับปรุงมันใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตัวรถดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุดระบบไฟส่องสว่างรอบคันที่ถูกทําให้เป็นแบบฟู l l LED ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยทั้งชุดคมไฟเดียวด้านหน้าแบบมีดวงโปรเจคเตอร์อยู่ด้านล่างชุดไฟเลี้ยวหน้าแบบบิวอินรวมกับแถบไฟ DRL ที่จะล้อมรอบกรอบปากท่อแรมแอร์เอาไว้ส่วนชุดไฟท้ายก็เป็นแบบใหม่ที่ถูกดีไซน์ให้แยกฝั่งซ้ายขวาออกจากกันนอกนั้นในส่วนของแฟริ่งข้างก็มีการ การออกแบบช่องรีดลมใหม่ให้มีครีบวิงเล็ดแบบ3ชั้นอยู่ด้านในเพื่อเพิ่มความดุดันถังน้ำมันเองก็ออกแบบให้มีความเหลี่ยมสันมากขึ้นแม้แต่ตุดมดด้านหลังก็มีการออกแบบช่องรีดลมเพิ่มเข้ามาอีกและท่อไอเสียที่เป็นแบบออกคู่ซ้ายขวาก็ถูกดีไซน์ให้มีความเพียวบางมากกว่าเดิมท้งนี้ก็เพื่อหลบองศาตอนที่เอียงโค้งอีกด้วยด้านชุดเฟรมของมันก็จะยังคงเป็นแบบอลูมิเนียมทวินสปาร์ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาตั้งแต่ไฮยบุสารุ่นแรก โดยในคราวนี้ทางซูซูกิได้ระบุว่าพวกเขาตั้งใจออกแบบปรับปรุงเพื่อให้มันมีการเฉลี่ยน้ำหนักแบบ50/50 50, จากทางด้านหน้าและด้านหลังได้ดียิ่งขึ้นส่วนชุดระบบการสะเทือนด้านหน้าที่เป็นแบบโชคอัปตะเกียบคู่หัวกลับจากทาง KYB ก็จะมีขนาดแกน43มิลิเมตรซึ่งตัวแกนที่ว่านเนี่ยก็จะถูกเคลือบสาร DLC เอาไว้ด้วยเพื่อให้มันสามารถทำงานได้อย่างราบลื่นและที่สำคัญผู้ขี่ก็ยังสามารถปรับเซตค่าทุกอย่างได้ทั้งหมดซึ่งอันที่จริงทางฝั่งโชคหลังที่เป็นแบบโชคแก๊ ต้นเดียวมีซับแทงแยกก็จะสามารถปรับเซตได้ทุกค่าเช่นกันโดยมันจะทํางานร่วมกับชุดกระเดื่องทดแรงและสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่ส่วนชุดล้ออลลอยหน้าหลังก็จะเป็นแบบใหม่นั่นก็คือจะเป็นแบบล้ออลลอย7ก้านรัดดยย้วยยางไซส์120ทับบขีดสทางด้านหน้าและ190ทับห้าขีทางด้านหลังพร้อมรับน้ําหนักตัวเมื่อรวมของเหลวอยู่ที่264กิกโลกรัมส่วนเครื่องยนต์ของมันโดยสรุปแล้วก็จะยังคงเป็นเครื่องยนต์บล็อกสูเี่สู 1 3 4 0ซ c เท่าเดิมแต่ทางซู z u k i ก็ได้มีการปรับจูนชิ้นส่วนภายในของมันใหม่แทบทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชุดท่อนบนทั้งแคมชาร์ฟองศาใหม่ออกแบบพอร์ตไอดีใหม่ เพิ่มความยาวของปากแตรอีก12มิลิเมตรลดขนาดลิ้นเร่งลงอีก1มิลิเมตรเพื่อเพิ่มแรงดันของอากาศขาเข้าและออกแบบตำแหน่งการติดตั้งชุดหัวฉีดใหม่เพื่อที่จะได้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจากการปรับปรุงเกือบทั้งหมดที่ว่ามาจึงทําให้เครื่องยนต์ลูกนี้ถูกเคลมกําลังสูงสุดไว้ที่187.7แรงม้า PS ที่9,700รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดอีก150นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีและด้วยความที่ระบบ คันเร่งเนี่ยถูกปรับมาเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยจึงทําให้ทางสุูกีสามารถติดตั้ง Quick Shifter แบบ2ทางขึ้นลงเป็นออปชั่นพื้นฐานติดโรงงานมาให้มันได้และแน่นอนว่าชุดคลัชเองก็ยังมีการอัปเกรดให้เป็นแบบ Slipper Clutch แล้วเรียบร้อยเช่นกันและแม้ในด้านชิ้นส่วนโครงสร้างหลักต่างๆเนี่ยจะดูเหมือนว่าเป็นแค่เพียงการปรับปรุงแบบต่อย,ยอดจากโฉมเก่าขึ้นมาเท่านั้น แต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ติดมาให้ในตัว h ายาบุสารุ่นปี2021ต้องบอกว่าจัดเต็มในแบบที่ซูซูกิไม่เคยใส่มาให้ใน h a ยาบุสารุ่นก่อนเลยทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นชุดเซนเซอร์ IMU แบบ6แกน Power Mode 3ระดับ Anti-Lift Control System 10ระดับสามารถปิดได้ Engine b r e k k Control System อีก3ระดับสามารถปิดได้อีกเช่นกันระบบ Motion Track Traction Control System ที่สามารถควบคุมและประมวลผลอัตราการยึดเกาะของล้อหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือว่าทางโค้งอีก10ระดับและแน่นอนว่าสามารถปิดได้นอกจากนี้ยังเสริมด้วยระบบ Motion Track b r a k e System ที่สามารถเฉลี่ยน้ำหนักแรงเบรคทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้อย่างสมดุลเพื่อให้เหมาะกับการเข้าโค้งไม่เพียง ท่านั้นยังมีระบบอำนวยความสะดวกสบายอย่างเช่นระบบ Cruise Control ระบบ Slope Dependent Control System ระบบ Hill Hold Control System ระบบ Active Speed Limiter อีก เรียกได้ว่าเยอะจนแทบจะบรรยายไม่หมดกันอยู่แล้วซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาวันนี้เนี่ยจะถูกนําไปแสดงผลบนชุดหน้าจอแบบ TFT ตรงกลางชุดหน้าจอมาตรวัดแบบวงแหวน4ี่ดวงอันเป็นเอกลักษณ์ของไฮยบุสรุ่นปี2021แต่ทั้งนี้น่าเสียดายตรงที่ทาง s u z u k ิ g l o b a l ยังไม่ได้มีการเปิดเผยราคาวางจําหน่ายของ Suzuki กิ y ฮยบุสรุ่นปี2021ในประเทศต่างๆออกมาจึงนําให้เรายังไม่สามารถคาดคะเนดได้ว่ามันจะถูกจําหน่ายด้วยราคาเท่าไหร่กันแน่และคาถาม ที่สําคัญที่สุดก็คือมันจะถูกนํามาวางจําหน่ายในประเทศไทยของเราด้วยหรือเปล่าซึ่งคําตอบของคําถามนี้จะเป็นอย่างไรกระผมก็คงต้องขอฝากเ,เพื่อนๆช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนอยูทูบชาแนลโมโตไรว์ val, และไปกด f o l lowing พร้อมกดซินเฟอร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กโมโตไรว์ให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปนั่นเองส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอร์โมโตไรวก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไปพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ